เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดรำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยWhat do you think the communist insurgents are telling people about schemes like this that you're involved in? Depends on the one. Sometimes they will say that they are the initiators of this scheme. Sometimes they will say that this scheme is the devil's scheme. Depends on the man. กลับไปเมื่อสัก30กว่าปีที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสติดตามคุณพ่อซึ่งเป็นข้าราชการนะครับคุณพ่อก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่สิ่งที่สำคัญตรงนั้นก็คือว่าคุณพ่อได้มีโอกาสที่จะถวายงานแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับซึ่งพระองค์ท่านก็จะเสด็จ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจำสิ่งที่ตอนแรกก็ฟังก็รู้สึกประหลาดใจว่าในหลวงพระเจ้าแผ่นดินทำไมต้องเดินทางร้อนแรมไปในถิ่นธุรกันดารขนาดนั้นแต่สิ่งที่เห็นก็คือคุณพ่อเอาภาพแต่ละภาพมาให้ดูภาพหนึ่งที่เห็นเราครับประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับคือภาพพระองค์ท่านเนี่ยนะครับยืนอยู่แล้วก็มีภาพเสด็จพระเทพนะครับลงทรงนั่งอยู่ข้างล่างนะครับจับที่ขากางเกงในหลวงเอาภาพนี้มาถามคุณแม่ว่าตอนนั้นเป็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านทรงเสด็จในป่านะครับแล้วก็มีทากเนี่ยเต็มเยอะแยะมากมายเลยในป่าตรงนั้นนะครับภาพที่เห็นก็คือภาพสมเด็จพระเทพกำลังเก็บตัวทากนะครับที่เกาะอยู่ที่ปราสนับเผาออกในภาพนั้นเนี่ยพระองค์ท่านทรงงานอยู่อย่างเฉยมากนะครับไม่ทรงมีปัญหาไม่ถือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นอุปสรรคอะไรพระองค์ท่านเลยแม้แต่น้อยนิดมันทำให้เรารู้สึกว่าแล้วเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับถ้าจะทำสิ่งต่างๆเนี่ยทำไมอุปสรรคต่างๆเราจะต้องกลัวอุปสรรคต่างๆด้วยบางครั้งเนี่ยก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมท่านต้องเดินทางไปในที่ไกลๆไปในที่ที่มีความลำบากเพื่อไปทำงานเพื่อไปทำให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าเนี่ยคอยอธิบายมาตลอดว่าเวลาที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9นะคะท่านมีโอกาสไปไหนไปทำงานไปทรงงานอะไรเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะอธิบายให้ฟังว่าท่านไปทำงานเพื่อพวกเราคนไทยทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ได้เห็นพระเมตตาของท่านมาโดยตลอดค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะครับสำหรับผมถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างในแง่ที่ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบครับเพราะว่าเป็นผู้ที่งามทั้งใจงามทั้งกายงามทั้งวาจาพระองค์เป็นตัวอย่างด้วยการกระทำเป็นตัวอย่างด้วยคำพูดแล้วก็เป็นตัวอย่างด้วยวิธีคิดพระองค์เป็นพ่อที่ดีพระองค์เป็นลูกที่ดีพระองค์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนไทยในการที่จะทำประโยชน์ไม่ใช่แค่ตนเองเท่านั้นแต่เพื่อคนอื่นครับพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนรู้ตลอดชีวิตเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงงานท่านเป็นตัวอย่างของ
ผู้ที่จดบันทึกข้อความเป็นผู้ที่สังเกตเป็นผู้ที่เข้าถึงพื้นที่เวลาที่พระองค์ท่านทรงเสด็จไปทรงงานที่ศูนย์ศึกษาตามพระราชดำริหรือว่าศูนย์การศึกษาต่างๆซึ่งพระองค์ท่านทรงดำริให้สร้างขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะเข้าไปยังพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพราะทุกที่ที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานเนี่ยก็จะมีความแตกต่างพระองค์ท่านก็จะต้องปฏิสันถารต้องสอบถามจากชาวบ้านโดยตรงท่านจะต้องเดินไปในพื้นที่ที่ต้องการจะศึกษาเพื่อที่จะวางแผนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของท้องถิ่นทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมตอนที่เป็นเด็กๆยังจำได้ตอนที่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีผมยืนอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยามองดูพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านเป็นเทวดาองค์หนึ่งในช่วงที่รับพระราชทานปริญญาบัตรผมได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านจากมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้แต่ก็ยังรู้สึกว่าท่านเป็นคล้ายๆกับเป็นเทพองค์หนึ่งครับแต่ไม่ได้ศึกษางานของท่านมากขึ้นก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วท่านไม่ใช่เทวดาแต่ท่านเป็นมนุษย์มนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ควรจะเป็นแบบอย่างในการที่จะดำรงชีวิตของเราในการที่จะใช้ชีวิตของเราในการที่จะทำเพื่อผู้อื่นครับนั่นคือแรงบันดาลใจให้ผมที่จะทำงานเพื่อผู้อื่นต่อไปทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อไปครับเพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมThailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย TSET ภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งของชีวิตของผมนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีครั้งหนึ่งที่สมัยนั้นคุณแม่เอาเทปคาสเซ็ตเพลงพระราชนิพนธ์มาให้ฟังสมัยนั้นก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงอย่างอื่นนะครับไม่อยู่ต่างจังหวัดก็จะไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงแปลกๆแต่ว่าคุณแม่พอคุณแม่เอาเพลงพระราชนิพนธ์มาให้ฟังเกิดความรู้สึกที่ว่าทำไมทำนองเพลงถึงได้แปลกไปกว่าเพลงที่เราเคยฟังทำไมการเรียบเรียงเสียงประสานถึงได้ไม่คุ้นเคยเลยมันทำให้เรารู้สึกคิดว่าเอ๊ะ
ในนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเคยเข้าใจมามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะศึกษาอยากที่จะค้นคว้าอยากที่จะเล่นดนตรีให้มากขึ้นครั้งแรกๆอาจจะฟังแล้วงงๆหน่อยๆแต่พอฟังยิ่งฟังยิ่งไพเราะยิ่งฟังยิ่งซาบซึ้งยิ่งเรียนรู้ถึงทฤษฎีของดนตรียิ่งรู้สึกนึกถึงพระอัจฉริยภาพในการเรียบเรียงในการประพันธ์เพลงเหล่านั้นขึ้นมาจับว่าโอ้ทำยังไงถึงได้ประพันธ์ได้ลงตัวถึงขนาดนั้นมีความไพเราะมากแล้วก็มีแบบแผนทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นบทเพลงที่เป็นครูของนักดนตรีทั้งหลายได้เลยครับนอกจากนี้ท่านยังทรงมีพระราชนิพนธ์แปลเป็นหนังสืออีก2เล่มนะครับคือเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระกับเรื่องติดโตทั้ง2เรื่องเนี้ยถ้าใครได้อ่านแล้วก็จะพอทราบว่าเป็นเรื่องของคนที่เสียสละเพื่อชาติอย่างต้องเรียกว่าอย่างสุดจิตสุดใจนะครับแล้วถ้าใครไปสังเกตดีๆนะครับอย่างเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระเนี่ยพระองค์แปลทรงใช้พระวิริยะนะครับ3ปีถึงจะแปลเสร็จสิ้นภายใต้การทำงานปกตินะครับก็แปลเสร็จเมื่อมีพระชนมายุ66ชันสานะครับซึ่งลองนึกภาพนะครับกษหลังอายุหลังเกษียณแล้วเนี่ยเรายังนั่งแปลหนังสือเพื่อผู้อื่นด้วยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะครับน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับมีตัวอย่างอยู่หลากหลายโครงการเลยครับที่พวกเราถ้ามีโอกาสได้ไปสัมผัสได้เห็นก็จะได้เห็นถึงความตั้งพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านในการที่จะพัฒนาในการที่จะทำเพื่อประสบนิกรของท่านครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เป็นโครงการแกล้งดินไม่ว่าจะเป็นโครงการเรื่องของการพัฒนาเรื่องของฝนเทียมลองคิดดูว่าจากท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆท่านสามารถจะวิจัยค้นคว้าหาวิธีที่ทำให้ท้องฟ้าที่ไร้เมฆเกิดการต่อก่อตัวขึ้นมาเป็นเมฆได้เมฆเหล่านั้นตั้งท้องจนกระทั่งสามารถที่จะตกลงมาเป็นน้ำฝนได้นั่นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งในการที่ทำให้เมฆซึ่งไม่มีเมฆทำให้ฟ้าที่ไม่มีเมฆกลายเป็นมีเมฆและมีฝนตกลงมาได้ครับเวลาที่ทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์นอกจากจะมีการตีพิมพ์ผลงานแล้วการที่ได้สิทธิบัตรถือว่าเป็นสุดยอดของการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์เลยนะครับการหันชัยพัฒนาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านทำงานวิจัยออกมาแล้วสามารถที่จะกลายเป็นสิทธิบัตรแล้วนำไปสู่การเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับพระราชดำรัสหนึ่งของพระองค์ที่ชินหูมากนะครับเราอาจจะนึกว่าทรงตรงตรัสออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นบันทึกที่ทรงเขียนขึ้นตอนที่จากเมืองไทยกลับไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านทรงบันทึกไว้ว่าราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่งกลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้างรถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมบพิตรรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วมันเป็นเรื่องที่แทบจะบรรยายไม่ได้นะครับว่าทำไมถึงควรจะรักพระองค์ท่านนะครับพระองค์เสียสละมากนะครับลองนึกภาพคนที่ทำงาน70ปีต่อเนื่องนะครับหลายครั้งนะครับที่ได้อ่านอย่างเช่นทรงเป็นห่วงเป็นใยนะครับกำลังจะเข้าผ่าตัดแต่ก็ยังให้คนเซตอุปกรณ์ออนไลน์เพื่อให้ตามข่าวพายุเข้าอย่างเงี้ยเพื่อดูว่า
ในจังหวัดนั้นเนี่ยจะได้รับความเสียหายอย่างไรเพราะอ่านประวัติท่านแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าน้ำพัดไทยที่ท่านมีเราคนไทยเนี่ยมากมากจนไม่รู้จะกล่าวออกมายังไงนะครับด้วยความรักด้วยพักดีด้วยความรักด้วยพักดีตลอดไปคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.sciencepark.or.thวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวอย่างที่ทุกคนบอกนะคะว่าพระองค์ท่านเปรียบเสมือนพ่อของทุกคนในแผ่นดินไทยเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ด้วยเพราะว่าสิ่งที่ท่านกระทำทุกๆอย่างเลยเนี่ยค่ะท่านเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ที่คอยแสดงออกเพื่อสอนเรามีหน้าที่ในการดูท่านเป็นต้นแบบในเมื่อท่านทำเป็นต้นแบบให้เราแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องปฏิบัติตามมีโอกาสที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นได้หรือว่าทำเพื่อประเทศชาติได้เราก็ต้องทำทุกๆอย่างเ
พื่อให้ออกมาดีที่สุดตามแบบที่ท่านได้ทรงสอนเอาไว้ค่ะวันไหนที่เรารู้สึกท้อรู้สึกหมดกำลังใจหมดอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่ามีอุปสรรคในสถานที่ทำงานผมว่าผมเองหรือหลายคนก็คงมีบ้างแต่ว่าเมื่อเราเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจผมคิดว่าเราจะต้องฮึดสู้แล้วพระองค์ทรงเหนื่อยมาตลอดครับเหนื่อยมาเพื่อพวกเรามาโดยตลอดผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำงานเพื่อถวายพระองค์ท่านครับจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ถ้าถามจริงๆก็คือว่าวันนั้นที่คุณพ่อมาพูดถึงว่าพ่ออยากให้ทำงานรัฐนะครับอยากที่จะให้เรารับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศวันนั้นหลายๆคนก็จะพูดกับผมว่าไปรับทุนทำไมเดี๋ยวก็ต้องกลับมาใช้ทุนกลับมามีคอนดิชันต่างๆที่ต้องมาคอยใช้ทุนอยู่ผมตอบยังไม่ลังเลเลยว่าผมรับครับผมจะกลับมาทำงานประเทศชาติข้อดีผมได้ไปเรียนด้วยแต่ยังได้กลับมาทำงานประเทศชาติด้วยในสิ่งที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใครต่อใครเล่าให้ฟังมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราได้สัมผัสความเป็นจริงในความเปลี่ยนแปลงของประเทศในทางที่ดีขึ้นถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็คงไม่มีผมในวันนี้สำหรับตัวผมเองนะครับเวลาบางครั้งเนี่ยทำงานแน่นอนนะครับคนเราเวลาที่มีงานเยอะมากหรือมีปัญหาหลายอย่างซึ่งติดขัดครับข้องใจนะครับก็จะนึกถึงนะครับพระราชกรณียกิจของพระองค์รวมทั้งได้กำลังใจจากการอ่านหนังสือที่พระองค์ท่านพระราชนิพนธ์ขึ้นอย่างพระมหาชนกเป็นต้นก็จะได้คติว่าเรื่องของวิริยะเนี่ยขาดไม่ได้นะครับเราจะต้องมีความเพียรได้เห็นเป็นตัวอย่างจริงๆนะครับถ้าท้อเมื่อไหร่ก็นึกถึงพระองค์ก็จะความท้อก็จะลดน้อยถอยลงไปครับคำว่าพ่อหรือว่าเทวดาเนี่ยครับถ้าผมจะเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตัวเองนะฮะคุณพ่อผมเสียไปการที่สูญเสียคนที่เรารักไปในช่วงแรกจะรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งแต่ในที่สุดก็เรียนรู้นะครับว่าจริงๆแล้วพ่อของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไม่ได้หายไปไหนเลยอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละเปรียบเหมือนกับพระองค์ท่านครับงานของพระองค์ท่านอยู่ทั่วทุกแห่งหนภาพของพระองค์ท่านอยู่ทั่วทุกแห่งหนหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่ทั่วทุกแห่งหนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะบอกคล้ายๆกับสิ่งที่ผมบอกคุณพ่อผมตอนที่ท่านเสียชีวิตก็คือไม่ต้องเป็นห่วงผมจะดูแลครอบครัวที่เหลือเองสิ่งที่ผมอยากที่จะพูดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือผมจะตั้งใจทำหน้าที่ผมให้เต็มที่ที่สุดเพื่อจะทำให้สังคมประเทศชาติดีขึ้นเท่าที่กำลังผมจะทำได้ครับไม่ต้องห่วงนี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสื่อรับพระบรมบาทตารมพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสื่อรับพระบริบาลตารับพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงคนไทยรักในหลวง
ายการเราเหมือนเดิมครับแต่ที่เพิ่มเติมคือพิธีกรคู่ของผมครับน้องอลิซครับแนะนำตัวกันหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะอลิซยาทอยนะคะหรือว่าเรียกว่าอลิซก็ได้ค่ะหลังจากที่ผ่านประตูเข้ามาแล้วนะคะเราก็เข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นในค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นสถานที่รังสรรค์ศิลปวิทยาการนะคะของยอดคุณราชตรีเลยก็ว่าได้ค่ะ